อาสาฬบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8อาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาไตรรัตน์ประเสริฐบังเกิดขึ้นแล้วสามประการโลกมืดมนหนทางการยาวนานนับล้านโกฏิเมตไรผู้เปี่ยมบารมีช่วยชี้หนทางสว่างท้องฟ้ายามราตรีไม่มีแสงจันทร์เพ่งส่องอาสาฬหบูชาไตรรัตน์ประเสริฐบังเกิดขึ้นแล้วแก้วสามประการจวบจนอาสาฬหมาตรถวยเทพนพหัสสาธุการองค์พระพิชิตมารส่องธรรมสว่างกลางใจแสดงพระธรรมจักรเป็นหลักพระศาสนาปัจฉิมาปฏิปทาส่องธรรมกระจ่างภายในอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาไตรรัตน์ประเสริฐบังเกิดขึ้นแล้วแก้วสามประการท่านพระอัญญาโกณฑัญผู้รักตันอยู่ได้ตรัสรู้ตามเป็นพระโสดาบันโลกกธาตุลือลั่นสนั่นไปทั่วภพสารขอน้อมนมัสการองค์พระรัตนตรัยอาสาฬหบูชาขอเชิญท่านมาปฏิบัติบูชาตลอดพรรษาอาสาฬหบูชา